สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับมาสเตอร์วีรยุทธกัญญานะครับหรือมาสเตอร์ก๊อปในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องอิทธิพลของสื่อนะครับกับพฤติกรรมสุขภาพนะครับผมความหมายนะครับและประเภทของสื่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการสื่อสารก่อนนะครับการสื่อสารนะครับคือกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลนะครับต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่มนะครับโดยใช้สัญลักษณ์นะครับสัญญาณหรือพฤติกรรมที่เข้าใจกันนะครับโดยมีองค์ประกอบนะครับดังนี้ 1. ผู้ส่งสารนะครับ 2. ข่าวสารหรือเนื้อหาของสารนะครับ 3. สื่อหรือช่องทางนะครับ 4. ผู้รับสารนะครับผมต่อไปเป็นสื่อหรือช่องทางนะครับก็จะหมายถึงสิ่งที่เป็นพาหนะนะครับของสารทำหน้าที่นำสารจากผู้ส่งสารนะครับไปยังผู้รับสารการสื่อสารจำแนกออกตามลักษณะได้3ประเภทนะครับมาดูประเภทที่1ก่อนเลยนะครับประเภทที่1คือสื่อสิ่งพิมพ์นะครับได้แก่หนังสือพิมพ์นิตยสารป้ายโฆษณานะครับประเภทที่2สื่อเทคโนโลยีนะครับได้แก่คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับโทรทัศน์ส่วนประเภทที่3นะครับสื่ออื่นๆนะครับได้แก่นะครับบุคคลกิจกรรมนะครับหรือกระบวนการนะครับผมต่อไปนะครับอิทธิพลของสื่อนะครับที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพนะครับมาดูนะครับอันตรายนะครับของอินเทอร์เน็ตนะครับที่พบมากในเด็กคือการเล่นเกมนะครับซึ่งมีผลต่อสุขภาพดังนี้นะครับ 1. พัฒนาการนะครับทางด้านร่างกายและสุขภาพนะครับเด็กที่เล่นเกมมากนะครับร่างกายจะทรุดโทรมนะครับสูบผอมซึ่งเกิดจากการอดมื้อกินมื้อนะครับ 2. พัฒนาการทางด้านจิตใจและพฤติกรรมนะครับทำให้โอกาสที่จะสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นเนี่ยลดน้อยลงนะครับไม่มีสังคมใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับในการเล่นเกมนะครับต่อไป 3. พัฒนาการทางด้านปฏิสัมพันธ์และสังคมนะครับเด็กจะไม่ไปโรงเรียนนะครับหรือไปโรงเรียนสายนะครับผลการเรียนตกต่ำไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือนะครับส่งผลให้เรียนไม่จบนะครับเป็นต้นนะครับและสุดท้ายนะครับการใช้นะครับสื่อโทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับให้ปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับทำได้ดังนี้นะครับ 1. ควรดูโทรทัศน์นะครับหรือเล่นเกมในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับ 2. ไม่ควรดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมนะครับเป็นเวลานานเพราะทำให้ต้องใช้สายตานะครับมากกว่าปกติ 3. กำหนดเวลาในการดูโทรทัศน์และเล่นเกมนะครับไม่ควรอยู่หน้าจอติดต่อกันนะครับนานเกิน3ชั่วโมงต่อวันนะครับผมฝากถึงเด็กๆนะครับที่ชอบนะครับเล่นเกมนะครับหรือชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็ควรจะแบ่งเวลานะครับให้ถูกต้องนะครับไม่ควรจะนั่งหน้าจอทั้งวันนะครับผมสุดท้ายก็มาสเตอร์ก็ขอนะครับจบนะครับการสอนเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพนะครับไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ครับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ